นะครับตอนนี้ผ่านที่อยู่รถแกรนด์แคนเนลนะเราได้เจอกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนี่นะครับวิ่งตีคู่นะวิ่งตีคู่ตอนนี้ความมันก็บังเกิดนะผมคุณทวดวิ่งคู่กับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะนี่นะไปแล้วนี่ก็น่าจะมาทำการทดสอบระบบเดินรถนะผมโหเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับโอ้โหวิ่งตีคู่เลยนะผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศฟินๆกันนะคุณทวดของเราก็ชักหวีดนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เปิดหวีดเช่นกันนะตอนนี้บรรยากาศรถญี่ปุ่นนะครับ2คันวิ่งตีคู่กันนะบริเวณซ้ายขวาหันมาได้ดูทางนี้นะหันมาดูทางนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศและจังหวะที่ฟินมากๆนะตอนนี้ทั้งสองขบวนก็ยังคงตีคู่เสมอระดับกันนะไม่แน่ใจว่าน้องแดงของเราจะแซงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะคู่กันไปจนถึงรังสิตเลยนะผมสุดยอดครับสุดยอดบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีให้ชมง่ายๆนะก็ชมกันไป2ขบวนแบบฟินๆนะแบบฟินๆคันนึงก็เป็นคุณทวดนะอีกคันก็เป็นเหลนนะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแต่ทั้ง2ขบวนนี้ก็เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันนะเป็นเชื้อชาติญี่ปุ่นนะครับมาชมกันแบบฟินๆนะตอนนี้คล้ายๆกับว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะชะลอความเร็วนะคุณทวดของเราอาจจะแซงขึ้นก่อนนะเปิดวีดแข่งกันนะครับนี่ก็เป็นอดีตที่อยู่รถหลัก6นะครับผมทั้ง2ขบวนก็ยังคงตีคู่เสมอกันนะฮะ
อไปก็จะเป็นสถานีรังสิตนะครับผมนะฮะสถานีรังสิตด้านบนมีโดนนะครับตอนนี้คุณทวดแซงรถไฟฟ้าสายสีแดงนะสายสีแดงนี่นะโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับทีวีให้ฟังด้วยนะนี่นะครับสายสีแดงนะสายสีแดงนะก็กำลังจะขึ้นทางยกระดับนะโอ้เป็นอะไรที่ฟินจริงๆนะผมถือว่าคุณทวดของเรานะก็นะยังมีกำลังวังชาที่ดีนะสามารถแข่งกับรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะน้องแดงก็แต่ค่อยๆยกระดับนะครับค่อยๆยกระดับนะไปแล้วครับน้องแดงของเราขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ยกระดับนะครับแล้วก็จะไปขึ้นสู่ชั้น3นะครับของสถานีรถไฟรังสิตแห่งใหม่นะนะครับส่วนคุณทวดของเราเนี่ยก็อาจจะจอดสถานีรังสิตแห่งใหม่เช่นกันนะครับแต่อยู่บริเวณชั้นด้านล่างนะซึ่งเป็นรถไฟทางไกล